ประเทศไทยเป็นประเทศเสรีมีประชากรนับถือแทบทุกศาสนาคลักเคล้าปะปนกันและสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขขอนแก่นเป็นจังหวัดที่มีความพร้อมและมีความเจริญเติบโตในทุกด้านมีประชากรจากหลายพื้นที่หลายเชื้อชาติหลายศาสนาอาศัยอยู่รวมกันอย่างมากมายทุกเชื้อชาติทุกศาสนาเทวาลัยศิวมหาเทพขอนแก่นหรือที่รู้จักกันในนามวัดแขกขอนแก่นเป็นเทวสถานพราหมณ์ฮินดูที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกิดจากแรงศรัทธาและความเลื่อมใสในองค์พระพิฆเนศและพระศิวะของท่านโกเฮบาบาศรีสัตยาซึ่งเป็นผู้นำศาสนาฮินดูและเป็นผู้ก่อสร้างเทวาลัยศิวมหาเทพขอนแก่นแห่งนี้เทวาลัยศิวมหาเทพได้ก่อตั้งขึ้นมาเป็นปีที่10นะครับโดยตัวบาบาเองเป็นผู้ก่อตั้ง เราได้จัดซื้อที่ดินนะครับและก่อตั้งนะที่นี่12ไร่และก่อตั้งเพื่อที่จะให้เป็นศาสนสถานของพราหมณ์ฮินดูและเป็นที่สถิตสถาพรของเราองค์ถวยเทพทุกพระองค์ที่รวมใหญ่ๆเลยในที่นี้ก็เกือบ10พระองค์ที่เป็นมหาเทพที่ชาวโลกและผู้ที่บูชาศาสนาฮินดูรู้จักนะครับเชื่อว่าคนไทยจำนวนมากอาจยังเข้าไม่ถึงรายละเอียดของศาสนาฮินดูมากเท่าไหร่นักแต่ทุกท่านจะมีความเชื่อมั่นความศรัทธาในองค์พระพิฆเนศอีกทั้งมากราบไหว้ขอพรเป็นประจำสม่ำเสมอหากจะบอกว่าพระพิฆเนศคือเทพองค์หนึ่งในศาสนาฮินดูก็จะทำให้หลายท่านเข้าใจมากยิ่งขึ้นเทวาลัยศิวมหาเทพขอนแก่นหรือวัดแขกขอนแก่นเป็นเทวสถานของศาสนาฮินดูที่ทุกท่านสามารถแวะเวียนเข้ามากราบไหว้ขอพรจากมหาเทพได้ทุกพระองค์และยังสามารถเข้าร่วมพิธีบูชาไฟหรือที่เรียกว่าพิธีอารตีได้ทุกวันจันทร์พิธีบูชาไฟเป็นพิธีกรรมในการขอพรจากพระผู้เป็นเจ้าเพื่อมอบความสุขและความโชคดีให้กับผู้ที่ร่วมบูชาไฟทุกท่านการบูชาไฟจะแบ่งแยกเป็นการสงสนานก็คือการบูชาศิวลึงนะครับด้วยน้ำนมด้วยน้ำการบูชาด้วยธูปดอกไม้ผลหมากรากไม้อันนี้แล้วก็อารตีแล้วก็บูชาเขาเรียกว่าโฮมัมนะครับโฮมัมคือการบูชาไฟนั่นเองเพราะฉะนั้นใน1วันจันทร์เราก็จะมีพิธีใหญ่อย่างนี้นะครับแต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่โควิด19นะก็ทำให้พิธีกรรมต่างๆลดลงมาหลายเท่าตัวก็คือทำเพื่อไม่ให้ขาดในส่วนของการบูชาแม้แต่จะยากลำบากแม้แต่จะไม่ปลอดภัยแม้แต่จะเป็นอย่างไรก็ตามศรัทธาที่เรามีต่อพระผู้เป็นเจ้าก็ไม่ได้ย่นย่อไม่ย่อท้อแม้แต่จะยากไม่มีคนมาไม่มีใครเลยแม้แต่คนเดียวก็จะทำนะครับนี่คือความศรัทธานะครับศรัทธาบูชาความรักนี่คือสิ่งที่เราขาดไม่ได้ในศาสนาฮินดูจำไว้นะครับศรัทธาบูชาความรักนะครับเทวาลัยศิวมหาเทพขอนแก่นตั้งอยู่ถนนเลี่ยงเมืองบ้านดอนยางตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเป็นเทวสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาฮินดูซึ่งเปิดให้ทุกท่านสามารถเข้าไปกราบบูชาขอพรจากองค์มหาเทพทุกพระองค์โดยมีท่านโกเฮบาบาศรีสัตยาผู้นำศาสนาฮินดูอยู่รอเพื่อมอบความรักความศรัทธาพร้อมให้คำแนะนำผู้ที่เข้ามากราบไหว้บูชาองค์มหาเทพตลอดเวลาหรือท่านที่เข้ามาท่องเที่ยวสามารถถ่ายภาพความสวยงามของประติมากรรมรูปแบบทางศาสนาที่มีรูปทรงสวยงามตระการตาภายในเทวาลัยศิวมหาเทพแห่งนี้